ลับเข้ามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะถามมือเก๋ากับโนมูระพัฒนสินค่ะเรายังอยู่กับประเด็นเรื่องของโอกาสในการลงทุนหุ้นกลุ่มค้าปลีกนะคะรวมไปถึงกระแสที่เกิดขึ้นจากเรื่องของเทคโนโลยีที่เอาเข้ามาผสานรวมกันกับอุตสาหกรรมค้าปลีกกันด้วยแน่นอนนะคะว่าหุ้นค้าปลีกเองเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีนักลงทุนสนใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าบอกว่าเป็นเมกะเทรนด์บ้างล่ะนะคะ คนก็อยากจะจับจ่ายใช้สอยในลักษณะสังคมเมืองมากขึ้นเข้าห้างมากขึ้นเข้าร้านสะดวกซื้อมากขึ้นนะคะแต่ประเด็นก็คือการเติบโตหลังจากนี้ล่ะจะเป็นอย่างไรกันต่อไปอันนี้ต้องให้พี่ณัฐพลช่วยเล่าภาพรวมๆให้ฟังสักนิดนึงสำหรับการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มนี้ที่ผ่านมามันสะท้อนอะไรบ้างคะต้องบอกว่ากลุ่มค้าปลีกนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างสดใสมากเลยนะครับในแง่ของตัวดัชนีของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับกว่า 35% สูงกว่าเซตเนี่ยถึง1เท่าตัวนะครับเซตบวกแค่ 16% ปัจจัยนึงที่ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยหนุนนะครับในแง่ของตัวด้านราคาก็คือภาพของมหภาคภาพในแง่ของตัวการเติบโตของ GDP บ้านเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ควอเตอร์4เนี่ยการเติบโตของ GDP บ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งต่อเนื่องนะครับตรงนี้เนี่ยก็ช่วยภาพในแง่ของตัวกำลังซื้อในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยค่อนข้างแบบเริ่มเห็นไซน์ของการฟื้นตัวบ้างแล้วนะครับตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมาเป็นยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าในแง่ของตัวความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับขณะที่กำลังซื้อเนี่ยอันหนึ่งที่เราเห็นได้ เห็นสัญญาณที่เป็นบวกชัดเจนก็คือในฝั่งของตัวต่างจังหวัดเพราะว่าอะไรเพราะว่า farmer income เนี่ยตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มกลับมีการเติบโตในลักษณะของ year on year เพิ่มมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามองว่ากระแสนะครับของการเติบโตในช่วงของครึ่งหลังเนี่ยเราให้น้ำหนักก็คือน่าจะอยู่ในฝั่งของต่างจังหวัดนะครับที่จะเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่โดดเด่นมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเองเนี่ยมูดในแง่ของตัวการใช้จ่ายนะครับอาจจะชะลอไปบ้างชะลอลงไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยตรงนี้เนี่ยอาจจะกระทบต่อดาวไซด์ต่อกลุ่มค้าปลีกในระยะสั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นมองในแง่ของตัวปีถัดไปในฝั่งของลองเทอมเนี่ยเรายังคงให้น้ำหนักว่ากลุ่มค้าปลีกเนี่ยเอาลุกค่อนข้างสดใสเพราะอะไรหนึ่งก็คือในแง่ของตัวกำลังซื้อต่างจังหวัดที่คาดว่าน่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกเรื่องหนึ่งคือกำลังซื้อของกลุ่มชนชั้นกลางที่จะได้อานิสงส์จาก2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือในแง่ของตัวการใช้โครงสร้างภาษีใหม่นะครับเพราะว่าฐานภาษีในปีหน้าเนี่ยคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 26,000 บาทต่อเดือนเนี่ยลงไปเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียภาษีละเรียกว่ามีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มากขึ้นละใช่แล้วเมื่อมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มากขึ้นก็จะพร้อมที่จะมาใช้จ่ายมากขึ้นนะครับในฝั่งของอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยหนุนสำหรับคนชนชั้นกลางก็คือมาตรการในเรื่องของการผ่อนชำระนะครับของโครงการลดพันแรกที่จะครบอายุก็คือ5ปีเนี่ยตั้งแต่สิ้นปีนี้จนถึงแบบปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยชนชั้นกลางที่เคยอยู่ในโครงการนี้เนี่ยก็จะเริ่มปลดล็อกตัวเองละสามารถใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้นละตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามองว่าปีหน้าเนี่ยในฝั่งของค้าปลีกก็ยังคงดีขึ้นอยู่นะครับคือเรียกว่ามีเงินเอามาช้อปปิ้งมากขึ้นทั้งจากการจ่ายภาษีที่ลดลงนะคะแล้วก็จากไม่ต้องผ่อนรถละรถผ่อนหมดละยกเว้นว่าจะไปซื้อรถใหม่มาแทนนะก็ต้องมีภาระการผ่อนกันใหม่แต่โดยรวมแล้วเซนติเมนต์ในกลุ่มค้าปลีกน่าจะยังดีต่อเนื่องในปีหน้านั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูจังหวะในการลงทุนกันบ้างละคะแน่นอนว่ากลุ่มค้าปลีกเนี่ยเรื่องเมกะเทรนด์ไม่มีใครเถียงเรายังคงต้องซื้อของจับจ่ายใช้สอยและแน่นอนมีกระแสอินเทอร์เน็ตออฟทิงขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นอีกเนี่ยเราจะมีวิธีในการวิเคราะห์หาผู้ชนะรวมไปถึงจับจังหวะกลยุทธ์การลงทุนในกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะคือถ้าเป็นพูดถึงในเรื่องของกระแสอินเทอร์เน็ตออฟทิงอย่างเดียวก่อนเลยนะครับถ้ามองในแง่ของตัวปัจจัยระยะสั้นเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปในเทปที่แล้วว่าเรามองว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นกระแสที่มีผลกระทบต่อกลุ่มค้าปลีกอย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะว่าด้วยมูลค่าของตลาดมันแค่ 1% ของตลาดค้าปลีกรวมเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองในฝั่งของตัวลองเทอมหน่อยนะครับการที่จะหาผู้ชนะจากในเรื่องของกระแสอินเทอร์เน็ตออฟทิงเนี่ยเรามองก็คือ1ก็คือต้องดูในเรื่องของแพลตฟอร์มความพร้อมของแพลตฟอร์มของผู้ประกอบการนะครับคนที่จะชนะได้แน่นอนแพลตฟอร์มคุณจะต้องให้รายละเอียดของการจำหน่ายสินค้าที่ครบครันนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยในแง่ของตัวความแตกต่างของสินค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนที่จะทำให้คนเนี่ยจะเข้า
มาซื้อหรือสินค้าของผู้ประกอบการรายนั้นๆได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ดูได้จากอะไรก็ดูจากในเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของสินค้า house brand ของเขาว่าถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วเนี่ยคุณมีมากน้อยแค่ไหนนะครับสุดท้ายก็ต้องมาดูในเรื่องของตัวลูกค้าเองเนี่ยมีเหมือนกับความรู้ในเรื่องของการใช้เรื่องออนไลน์มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้ามองในฝั่งของลองเทอมนะครับวิธีการเลือกสำหรับตัวคนที่จะเป็นผู้ชนะในแง่ของตัวกระแสอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยเรามองว่าต้องมีความพร้อมทั้ง3องค์ประกอบนี้เข้าด้วยกันนั่นคือเรื่องของแพลตฟอร์มนะคะเรื่องของความแตกต่างความโดดเด่นของสินค้าและบริการรวมไปถึงในเรื่องของการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่าตลาดยังเพิ่งอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบออนไลน์นั่นเองแต่ทั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่านั่นคือเทรนด์ใหญ่ๆนะคะที่เราจะต้องจับตากันต่อไปล่ะว่าใครจะปรับตัวได้ทันและเขาทำได้ดีแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาทำได้ดีมาอยู่แล้วเราจะมีวิธีวิเคราะห์กันอย่างไรเราถึงจะมั่นใจได้ว่าการที่เราจะเข้าไปลงทุนกับหุ้นกลุ่มค้าปลีกที่ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะกันแล้วเนี่ยใครจะมีโอกาสไปต่อได้มากขึ้นกว่ากันเราต้องดูปัจจัยไหนบ้างคะคือปัจจัยที่มีผลกระทบสำคัญนะครับต่อในแง่ของตัวผลการดำเนินงานของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเรามองเป็น2ด้านหลักๆก็คือในฝั่งของตัวท็อปไลน์กับ2ก็คือความสามารถในการทำกำไรท็อปไลน์เนี่ยเราดู2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการเติบโตของยอดขายในสาขาเดิมหรือว่าเรียกว่า same store sale growth นะครับตรงนี้เนี่ยมันแน่นอนก็คืออิงตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทนั้นๆนะครับ2ก็คือการขยายสาขาการแผนที่ถ้าสมมติว่าคุณขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นโอกาสในแง่ของการเติบโตในฝั่งรายได้เนี่ยมันก็จะมีสูงขึ้นนะครับในส่วนของด้านความสามารถในการทำกำไรเนี่ยเราดูจากอะไรนะครับเราดูจาก2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือการปรับกลยุทธ์ในแง่ของตัวมิกซ์ของสินค้าจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการในกลุ่มค้าปลีกบ้านเราเนี่ยหลายๆเจ้าเนี่ยมิกซ์ของสินค้าเนี่ยที่เขาต้องการมาใช้เพื่อเพิ่มในแง่ของความสามารถในการทำรายเนี่ยก็คือการเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่เป็น high margin หรือว่า house brand product นะครับหรือว่าอาจจะเป็น exclusive brand ที่คุณได้ลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศตรงนี้เนี่ยหลายๆเจ้ามาใช้แล้วนะครับอีกอันนึงที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่เราจะดูกันก็คือในแง่ของตัวโอกาสในแง่ของการหารายได้อื่นเพิ่มเติมรายได้หนึ่งที่หลายๆเจ้าเอามาใช้ก็คือการเปิดในแง่ของตัวธุรกิจการให้เช่าพื้นที่นะครับแล้วก็หลายๆเจ้าประสบความสำเร็จค่อนข้างมากตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าธุรกิจนี้เนี่ยแน่นอนก็คือรายได้เข้ามาค่อนข้างสีเขียวนะครับในฝั่งของคอสเองเนี่ยถือว่าต้นทุนค่อนข้างต่ำนะครับค่าใช้จ่ายก็จะมีแค่ค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าจัดการระบบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเจ้าก็เลยเข้ามาสู่ในแง่ของตัวธุรกิจนี้มากขึ้นนั่นก็คือการให้เช่าพื้นที่ในลักษณะของอาจจะเป็นพลาซ่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังดูแบบนี้ทั้งในแง่มุมของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรแล้วก็เพิ่มยอดขายซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกผู้ชนะแล้วเนี่ยเท่าที่ประมวลดูตลอดทั้งปีนี้และปีหน้าหุ้นค้าปลีกตัวไหนที่มีความโดดเด่นในมุมมองของโนมูระคะครับแน่นอนก็คือปัจจัยทั้ง4เนี่ยมันต้องดูสอดคล้องไปกับปัจจัยด้านมหภาคนะครับในแง่ของการที่จะเป็นการเลือกจังหวะในการเลือกลงทุนนะครับของหุ้นแต่ละตัวนะครับจะเห็นได้ว่าธีมของเราตอนต้นที่เราบอกว่าปีหน้าเนี่ยกำลังซื้อของกลุ่มชนชั้นกลางบนเนี่ยน่าจะกลับมานะครับขณะเดียวกันเนี่ยต่างจังหวัดก็น่าจะมีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกหุ้นของโนมูระเองเนี่ยก็มองว่าผู้ประกอบการที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลางถึงบนแล้วก็มีพื้นที่ขายที่อยู่ในต่างจังหวัดเยอะหน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากประเด็นนี้นะครับท็อปพิกของเราเนี่ยก็ปีหน้าก็เลือกโรบินสันนะครับในแง่ของตัวความโดดเด่นก็คือจากการรับในแง่ของตัวปัจจัยบวกจากทั้งในฝั่งของมหาภาพก็คือในเรื่องของกำลังซื้อชนชั้นกลางสัดส่วนของต่างจังหวัดที่มีกว่า 70% ของยอดขายรวมนะครับขณะที่ตัวองค์กรของโรบินสันเองถ้ามองในแง่มุมมองการเติบโตในปี17เนี่ยก็คือในฝั่งของการขยายสาขาเนี่ยปีหน้าก็ขยายสาขาในอัตราเร่งมากขึ้นนะครับเอาลุกในฝั่งของตัวsame store sale เนี่ยเราคาดว่าน่าจะได้อานิสงส์จากภาวะเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับในฝั่งของตัว margin ได้ผลบวกจากอะไรได้ผลบวกจากการที่เขาเปลี่ยน strategy ของตัวเองนะครับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเขาเปลี่ยน strategy ตรงที่ว่าเขาพยายามเพิ่มสินค้าในกลุ่ม high margin เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ inter brand นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว house brand ล่าสุดก็มีการเปิดตัวร้านที่ชื่อว่า gate value นะครับตรงนี้เนี่ยเน้นขายสินค้าที่เป็น199กับ299
พราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของตัวลูกค้าเองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าproduct เนี่ยมันมี value เอาไปสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้ามองในฝั่งของตัวโรบินสันเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณไม่ต้องไปทำการตลาดที่เป็นในลักษณะของ discount มากเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ตรงนี้เนี่ยเทรนของ margin น่าจะดีขึ้นในขณะเดียวกันก็คือรูปแบบของการขยายสาขาที่ผ่านในปัจจุบันของโรบินสันเนี่ยก็พยายามโฟกัสในแง่ของการที่เป็น lifestyle center เพิ่มมากขึ้นตรงนี้เนี่ยช่วยหนุนในแง่ของตัวพื้นที่เช่าก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างนะคะที่เรานำมาฝากกันสำหรับการวิเคราะห์หาโอกาสของการลงทุนในหุ้นกลุ่มค้าปลีกในปีหน้านั่นเองแต่ถ้าใครสนใจจริงๆแล้วนอกจากตัวโรบินเองก็ยังมีอีกหลากหลายตัวท็อปพิกนะคะที่ทางโนมูระเนี่ยได้ทำการบ้านเอาไว้ก็สามารถไปหาอ่านได้เพิ่มเติมนะคะในบทวิเคราะห์วิจัยที่มีคุณภาพจากเว็บไซต์ nomura.direct.com นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ณัฐพลมากๆเลยที่เสียเวลามาเอาข้อมูลดีๆมาฉายภาพให้เราได้เตรียมความพร้อมการลงทุนในกลุ่มค้าปลีกกันปีหน้าด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่ณัฐพลทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ